สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยังทิปนะครับแล้ววันนี้เราก็พบกันอีกครั้งนะครับกับ EP ยังทิปยังทอล์กนะครับเป็น EP ที่เราจะมาพูดคุยข่าวสารปัญหาต่างๆหรือว่าประเด็นต่างๆบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น2ล้อหรือ4ล้อนะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเจ้ารถ Honda ADV 350หรือว่า Honda ADV 350cc ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆนะครับณวันที่ผมกำลังถ่ายทำ EP นี้เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัววันนี้เมื่อ 5:00 น.นะครับผมใน EP ที่แล้วนะครับทางยังทิปได้ทำการวิเคราะห์สเปคเจ้า ADV 350ที่เข้าไทยอันนี้นะครับไปแล้วนะครับส่วนใน EP นี้นะครับตามชื่อคลิปเลยครับ ADV 350ปะทะ Forza 350ใครมีจุดเด่นอะไรใครมีหมัดเด็ดอะไรใครจะน่าซื้อน่าใช้กว่ากันไปรับชมกันเลยครับผมโอเคครับผมข้อแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับเจ้าเครื่องยนต์ของเจ้า Forza 350นะครับและเจ้าเครื่องยนต์ของเจ้า ADV 350เจ้า2รุ่นนี้นะครับใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ ESP Plus นะครับขนาด 329cc Single Overhead Camshaft นะครับ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับด้วยระบบ PGM FI ของทาง Honda นะครับสามารถทำแรงม้าได้สูงสุดนะครับ 28.8 แรงม้านะครับที่ 7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะครับ 31.5 นิวตันเมตรนะครับที่ 5,250 รอบต่อนาทีนะครับซึ่งสเปคทางเครื่องยนต์เนี่ยของเจ้า2รุ่นเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับก็สรุปได้เลยนะครับว่าในเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยทั้ง2รุ่นนี้นะครับเสมอกันนะครับเพราะว่าเขาใช้บล็อกเดียวกันนะครับผมถัดมานะครับผมจะพาเพื่อนมาดูระบบกันสะเทือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในยกนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะของหมวดหมู่ของระบบกันสะเทือนนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเรามาดูระบบกันสะเทือนของเจ้า Forza 350นะครับเจ้า Forza 350นะครับใช้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิกนะครับขนาดของกระบอกโชคเนี่ยก็คือ33มิลลิเมตรนะครับทำงานร่วมกับระบบโชคหลังแบบสปริงคู่นะครับผนวกเข้ากับระบบน้ำมันนะครับก็คือเป็นโชคน้ำมันบวกกับสปริงธรรมดาเลยแค่นี้จบนะครับถัดมานะครับเจ้า ADV 350นะครับมีระบบโชคอัพหน้านะครับแบบอัพไซด์ดาวน์นะครับขนาดของกระบอกโชคนะครับอยู่ที่37มิลลิเมตรนะครับทำงานร่วมกับระบบโชคอัพหลังแบบสปริงคู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับเจ้า ADV 350นะครับมาพร้อมกับระบบแก๊สนะครับสำหรับคู่หลังเขาให้โชคหลังแก๊สมาเลยนะครับถือว่าเยี่ยมนะครับผมส่วนข้างหน้านะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเป็นระบบอัพไซด์ดาวน์หรือว่าโชคหัวกลับบวกกับข้างหลังเป็นระบบโชคแก๊สนะครับผมเลยมองว่าเจ้า ADV 350เป็นผู้ชนะหรือว่าได้เปรียบมากกว่าเจ้า Forza 350นะครับสำหรับหมวดหมู่ระบบกันสะเทือนนะครับเจ้า ADV ชนะไปใสๆนะครับผมถัดมาอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบช่วงล่างนะครับเช่นพวกล้อและเบรกนะครับล้อนะครับสำหรับเจ้า Forza 350คันนี้นะครับใช้ล้อแม็กอันลอยนะครับมีรูปร่างหน้าตาดูสปอร์ตเรียบหรูนะครับมาพร้อมกับยางออนโรดนะครับขนาด120/70/15นะครับก็คือล้อหน้าเนี่ย15นิ้วส่วนด้านหลังนะครับ140/70/14ก็คือมาพร้อมกับแม็กข้างหลัง14นิ้วนะครับก็ให้กลิ่นอายความเป็นสปอร์ตเรียบหรูนะครับลงตัวมากนะครับถัดมานะครับสำหรับเจ้า Honda ADV 350นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กอันลอยเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับยาง on off road นะครับก็คือเป็นยางกึ่งไม่ว่าจะใช้ในเมืองก็ดีใช้ลุยลูกลังก็ได้นะครับผมสำหรับขนาดข้างหน้านะครับเขามาพร้อมกับล้อแม็ก15นิ้วรัดด้วยยาง120/70นะครับส่วนข้างหลังนะครับเขามากับล้อแม็ก14นิ้วรัดด้วยยาง140/70ก็คือสเปคยางเนี่ยไม่ว่าหน้ายางแกมเตี้ยแกมสูงเนี่ยสเปคเขาจะตรงกันนะครับกับเจ้า Forza 350นะครับก็คือใช้ยางสเปคเดียวกันขนาดล้อสเปคเดียวกันลายแม็กต่างกันเจ้า Forza เนี่ยดูเรียบหรูสปอร์ตส่วนเจ้า ADV เนี่ยลายแม็กเขาเนี่ยเขาจะมีการขัดกันเป็นตัว X เล็กน้อยก็ให้อารมณ์แบบกึ่งวิบากนิดนึงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางแบบกึ่งลุยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในหมวดหมู่นี้นะครับก็ผมตีไปว่าเสมอกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับสไตล์นะครับการใช้งานของเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆมีไลฟ์สไตล์แบบไหนไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือว่าชอบลุยต่างจังหวัดหรือว่าชอบลุยในทางคูขะก็เลือกให้มันตรงกับสไตล์การใช้งานของเรานะครับข้อนี้ผมเลยยกให้ทั้งคู่เสมอกันนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้นะครับผมถัดมานะครับถัดมาจากล้อและโชคนะครับก็คือเจ้าระบบเบรกนะครับระบบเบรกของเจ้า Honda Forza 350และ ADV 350นะครับเขาใช้ระบบเบรกเดียวกันเช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์นะครับเจ้าเบรกหน้านะครับประกอบไปด้วยดิสเบรกเดี่ยวนะครับขนาด256 มิลลิเมตรนะครับทำงานร่วมกับระบบเบรก2พอร์ตนะครับเป็นปั๊ม2พอร์ต
ส่วนด้านหลังนะครับจานเบรกของเขาอยู่ที่240มิลลิเมตรนะครับทำงานร่วมกับระบบปั๊มเบรกแบบ1พอร์ตนะครับสำหรับข้างหลังข้างหน้า2พอร์ตข้างหลัง1พอร์ตมาพร้อมกับระบบ ABS นะครับ Dual Channel นะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับก็คือปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเบรกหน้าหรือเบรกหลังให้สเปคนี่จัดเต็มมาทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะ Forza หรือ ADV ส่วนในหมวดหมู่นี้ครับระบบเบรกผมให้ทั้งคู่เสมอกันนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อ Honda Forza 350หรือว่าเจ้า ADV 350ระบบเบรกเขาได้ชุดเดียวกันเป๊ะๆนะครับจากทางนิชินนะครับผมถัดมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านมิติตัวรถนะครับหลายท่านเนี่ยคอมเมนต์สอบถามผมมามากเลยว่า ADV กับ Forza เนี่ยใครใหญ่กว่ากันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับเจ้า Forza 350นะครับมีความกว้างอยู่ที่754มิลลิเมตรนะครับและความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่ 2,147 มิลลิเมตรนะครับส่วนเรื่องความสูงเนี่ยเจ้า Forza เนี่ยอยู่ที่ 1,362 มิลลิเมตรนะครับผมอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูเจ้า ADV 350นะครับเจ้า ADV 350เนี่ยมีความกว้างนะครับอยู่ที่895มิลลิเมตรความยาว 2,200 มิลลิเมตรนะครับส่วนเรื่องความสูงเนี่ยอยู่ที่ 1,430 มิลลิเมตรนะครับจากตัวเลขนะครับก็สรุปได้เลยว่าทาง ADV 350เนี่ยใหญ่กว่าทุกมิตินะครับไม่ว่าจะความกว้างความยาวและความสูงนะครับด้วยเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะเราก็จะได้เห็นตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ตัวเลขที่แตกต่างกันเนี่ยพอเราดูผิวเผินเนี่ยมันต่างกันหลักแค่เซนติเมตรแค่ไม่กี่เซนตีกลมๆว่าสรีระของเขาเนี่ยมิติตัวรถของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับผมถ้าใช้งานในกรุงเทพนะครับผมมองว่าเจ้า Forza ได้เปรียบกว่าเพราะว่าเขาเพียวกว่านะครับในการมุดช่วงรถติดนะครับผมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่เพื่อนๆเลือกใช้ข้อนี้ผมเลยให้ทั้งคู่เนี่ยเสมอกันนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องจุดเด่นจุดขายของแต่ละรุ่นดีกว่าเริ่มจากเจ้า Forza 350นะครับผมเนี่ยตัวผู้บรรยายเนี่ยใช้รถมอเตอร์ไซค์ Forza 350อยู่ผมมองว่าจุดขายของรุ่นเนี่ยคือความเรียบหรูที่มาพร้อมกับความสปอร์ตลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์หรือเรื่องฟังก์ชันต่างๆอย่างที่ผมได้บอกไปในหลายๆคลิปแล้วเครื่องยนต์เขาแรงมากๆนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าแรงมากถัดมาเรื่องฟังก์ชันผมมองว่าหน้าปัดเรือนไม้เขาครบคันข้อมูลครบสวยงามชัดเจนดีนะครับถัดมาฟังก์ชันอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือระบบชิลไฟฟ้าเพราะว่าผมเคยขับอยู่เนี่ยเจอมแมลงผมก็ปรับชิลขึ้นได้เลยโดยไม่ต้องจอดรถเพื่อลงมาปรับชิลนะครับผมมองว่าจุดเนี้ยเป็นจุดเด่นของเขานะครับผมถัดมาเจ้า ADV 350นะครับสำหรับผมนะผมมองว่าจุดเด่นและจุดขายของเขาเนี่ยอยู่ที่หน้าตาของเขาเนี่ยจะออกแนวหุ่นยนต์โรบอทนิดนึงบวกกับลุคของชิลหน้าล้อยางเบาะเรือนไม้และก็แฮนเดิลบาร์ผมมองว่าลุคของเขาเนี่ยเป็นสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์อย่างแท้จริงนะครับและจุดขายสำคัญของเขานะครับก็คือระบบกันสะเทือนที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คคู่หน้าเป็นอัพไซด์ดาวมีกระบอกโช๊คที่ใหญ่กว่าและระบบโช๊คหลังที่เป็นระบบแก๊สพร้อมมีซับแทงก์แก๊สมาให้นะครับ1หน้าตาสวยงาม2ประสิทธิภาพหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันในการซับแรงกระแทกนะผมมองว่าซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเจ้า Forza 350นะครับก็คือทั้งหน้าตาและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาออกแบบมาเพื่อสายลุยโดยเฉพาะนะครับถ้าให้ผมสรุปนะครับโดยรวมของ2รุ่นนี้นะครับผมมองว่าไม่มีใครดีไม่มีใครเด่นไปกว่าใครนะครับแต่ละรุ่นนะครับก็ดีอย่างเสียอย่างอีกรุ่นหนึ่งก็ชิลไฟฟ้าหน้าปัดสวยอีกรุ่นหนึ่งก็โชคอัพดียางกึ่งลุยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลือกใช้นะครับเลือกซื้อเลือกใช้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับผมขอสรุปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับว่าเจ้า2รุ่นนี้นะครับ Honda Forza 350และ Honda ADV 350นะครับมีข้อดีที่เทียบเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้เลือกที่จะซื้อนะครับว่าซื้อของตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าซื้อรถตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้อธิบายไปหลายจุดเสมอกันเยอะมากเพราะว่าเขาพื้นฐานเดียวกันโครงเดียวกันเครื่องเดียวกันระบบเบรกเดียวกันระบบสมองกลอัจฉริยะเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นบริษัทเดียวกันนะครับจาก Honda นะครับผมทั้ง2รุ่นถังน้ำมันความจุเท่ากันมิติตัวรถพอๆกันต่างกันแค่หลักตัวเลขแค่มิลลิเมตรนะครับเล็กน้อยมากผมเลยตีไปว่าสรีระเขาพอๆกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าวิดีโอชิ้นนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังลังเลว่าซื้อเจ้า Forza 350หรือว่า ADV 350ดีนะครับเพื่อนๆก็มาฟังวิดีโอนี้ก่อนแล้วก็มาชั่งใจว่าไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆเนี่ยตอบโจทย์กับรถรุ่นไหนนะครับก็ชอบรุ่นไหนก็จัดรุ่นนั้นเลยอย่าได้รีรอนะวัยรุ่น สุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ
ถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนกำลังลังเลหรือมีเพื่อนมีสหายคนไหนกำลังลังเลส่งคลิปนี้ไปให้เขาชมนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดเรื่องตัวเลขหรือว่าเรื่องสเปคต่างๆขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวไปก่อนไปล้างรถฟอร์ซ่าลูกรักผมก่อนครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนว่าคลิปใหม่มาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ